ในมืดกับในดวงสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์เอาไปขายในเมืองฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเมียของทั้งสองคนก็ท้องในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งในมืดและในดวงก็ดันดนมาหาจับจองที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าที่ทำกินก็ได้เพียงคนละสิบว่าไร่เพราะว่าคนอื่นก็มาจับจองกันแทบหมดและ เหลือแต่ที่ติดชายป่าติดตีนเขาที่มีดินดานเยอะไม่มีใครสนใจในมืดกับในด่วงก็เลยได้ที่ตรงนั้นสมัยก่อนนี้ใครอยากจะได้ที่ทำกินเยอะก็ถากถางจับจองที่กันได้แล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่มีที่ทำกินที่ดินตามชนบทแต่ก่อนนี้ไม่แพงไม่มีราคาเพราะว่าประชากรก็ยังน้อย เรื่องเสือเรื่องโจรก็มีบ้างแต่ว่าชาวบ้านถ้าจนๆจก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะโจรไม่ค่อยมายุ่งด้วยไม่มีสมบัติอะไรจะให้มันปล้นส่วนคนรวยก็ต้องนอนผวากันบ้างโจรสมัยก่อนบางคนจะไม่ทําร้ายคนแก่แล้วก็เด็กผู้หญิงว่าถือว่าเป็นเพศแม่แต่บางกลุ่มก็ชั่วช้าลูกสาวใครสวยก็จะฉุดคร่าไปทําผู้หญิผู้ยาก็ต้องคอยระมัดระวังกัน ชีวิตของในมืดกับน,นด้วงเนี่ยคล้ายๆกันคือโตมากับเรือพ่อแม่ล่องเรือทรายต่อจากปู่ย่าตายายในเมื่อหากินกับน,น้ำก็เลยไม่มีที่มีทางอยู่บนบกเมื่อมีความรักพาสาวหนีก็อยากจะอยู่บนพื้นดินที่มีที่มีทางอยู่มีบ้านคนที่เป็นเมียก็พอจะมีที่ทางแบ่งให้ทำกินแต่ว่าในมืดกับน,นด้วง ก็อยากมีที่เป็นของตัวเองก็เลยพยายามหาที่หาทางเป็นของตัวเองที่ใกล้บ้านก็พอจะปลูกถั่วปลูกนาได้บ้างด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันเมื่อเมียท้องก็พูดกันไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ชายคนหญิงคนก็จะให้เป็นคู่กันอยู่เป็นผัวเมียกันเมื่อถึงเวลาปรากฏว่าเมียในมืดนี่คลอดก่อนได้ลูกชาย ในมืดก็นึกถึงตอนที่ล่องเรืออยู่กับพ่อแม่และน้องอยู่หากินกันน้ำมาตลอดก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าสมุดอีกสองอาทิตย์ลูกในด้วงก็คลอดคลอดออกมาเป็นผู้หญิงสมใจในด้วงก็ตั้งชื่อว่าสมอให้มันคล้องจองกับลูกในมืดที่ชื่อสมุดนะคนเก่าแก่ก็จะตั้งชื่อไม่เก่งหลักนึกอะไรได้ก็ตั้งไปแบบนั้นเนี่ย ในด้วงก็บอกว่าชีวิตลูกจะได้มั่นคงนะที่ชื่อสมอเนี่ยมั่นคงเหมือนเรือที่ทอดสมอแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจทั้งสองบ้านนี้มีลูกคนเดียวไม่มีหลายคนเหมือนกับเพื่อนบ้านเด็กทั้งสองก็โตมาด้วยกันแต่ก็เหมือนว่าลูกสาวในด้วงนี่จะไม่ชอบสมุดลูกในมืดเลยพอเดินได้เล่นกันได้ทีไรก็จะตีกัน เด็กชายสมุดในตอนนั้นก็ดึงผมโกะของเด็กหญิงสมอเด็กหญิงสมอก็กระชากผมเปียเด็กชายสมุดแม่ก็ต้องคอยห้ามพอทั้งสองโตขึ้นพอรู้ความพ่อแม่ก็จะสอนว่าต้องรักกันนะวันข้างหน้าจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องเป็นคู่กันวันหนึ่งสมอก็นั่งเล่นขายของเอาดินมาปั้นทำหม้อข้าวหม้อแกงทำจาน เก็บดอกไม้ใบหญ้ามาใส่ทำเป็นขายขนมส่วนเจ้าสมุดก็ทำธนูอยู่ได้ยินเสียงสมอวัยแปดขวบไปร้องขายขนมก็เดินมาสมอก็คิดว่าสมุดจะมาเล่นด้วยถึงจะเกลียดแต่ด้วยความที่ไม่มีใครเล่นด้วยเพราะว่าบ้านอื่นก็อยู่ไกลสมอก็เลยถามเจ้าสมุดว่าจะซื้ออะไรไหมสมุดก็บอกไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะ่ะลำคาญทำธนูจะยิงนกเล่น เสียงหนึ่งมึงร้องขายของอะดังนกหนีหมดสมอก็บอกมึงไม่ซื้อมึงก็ไปไกลๆกูเล่นคนเดียวได้สมุดก็ว่าถ้าจะเล่นก็อย่าแหกปากขายของเล่นเงียบๆสิสมอก็บอกกูจะร้องขายของกูไม่หยุดเสร็จแล้วสมอก็ร้องขายต่อซื้อหนมแม่แจ้ขนมอร่อยอร่อย,ออยหวานหานจ้าสมุดโมโหใหญ่ใช้เท้ากระทืบหม้อเล็กๆที่สมอปั้นแบนตะแต่ติดดิน สมอก็มอหวัวเอาไม้ที่ตัวสมมติว่าเป็นเป็นมีดาทากับข้าวนะตีหัวสม,มุดจนโนตอนนั้นทั้งคู่ตัดจุกตัดเปียกันแล้วสม,มุดเจ็บก็ต่อยเขาเบ้าตาสมอจนเขียวสมอนี่ร้องลั่นแม่ทั้งสองที่กําลังแกะถั่วเขียวออกจากฝักอยู่ในสวนได้ยินก็วิ่งจากเพิงพักมาดูก็เห็นทั้งคู่กําลังตีกันชุลมุนแม่ของสม,มุดก็ตีลูกชาย บอกว่าเป็นผู้ชายไปต่อยผู้หญิงได้ยังไงนิสัยไม่ดีสมุดถูกแม่ตีก็ร้องไห้อีหมอมันตีหัวหนูก่อนเนี่ยดูหัวหนูสิโนเลยแม่ของสมอก็บอกว่าสมอตีพี่เขาทำไมแม่สอนแล้วว่าให้รักกันเดี๋ยวพ่อกลับมาจะต้องโดนดุแน่ๆสมอก็บอกมันมากระทืบของเล่นหนูก่อนนะไอ้หมดนะไอ้บ้าสมอก็ร้องไห้ แม่ของสมุดก็รีบผงข้าวเอาผ้าหอ่อข้าวสวยมาประรบให้ทั้งคู่พ่อแม่ของสมุดก็สมอพูดกันว่าเอ๊สองคนนี่มันไม่ถูกกันเลยนี่โตขึ้นมันจะรักกันได้หรือเปล่าในมืดก็บอกว่ามันต้องได้สิถ้าสมุดมันไปรักไปชอบคนอื่นเดี๋ยวข้าจะแพ่นกระบาลมันเองขาจะไม่ยอมเด็ดขาดวันเวลาผ่านไปจนทั้งคู่ก็อายุส8บปดเท่ากัน เพียงแต่สมออ่อนขวาสองอาทิตย์เกิดเดือนเดียวกันสมุดเกิดต้นเดือนข้างขึ้นสมอเกิดปลายเดือนข้างแรมสมุดนิโตเป็นหนุ่มนะรูปหล่อเหมือนพ่อส่วนสมอก็เอวบางร่างน้อยเหมือนแม่ก็เป็นคนน่ารักไม่ได้สะสวยอะไรมากมายสมุสมดก็มักจะตามพ่อออกไปหาของป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆ แต่ว่าช่วงนี้หน้าผลก็ต้องอยู่บ้านวานพืชผลหากบหาปลากินตามประสาวันนี้สมุดกำลังจะลงไปอาบน้ำที่ท่าสมอก็มาจะอาบเหมือนกันแต่ต้องรอให้สมุดขึ้นมาก่อนสมอก็บอกว่าทำไมวันนี้มึงมาอาบน้ำเร็ว,วเกินนะทุกวันเห็นมึงอาบตอนเมื่อดอะสมุดก็บอกกูร้อนนะกูจะอาบตอนไหนก็ได้ถ้าน้ำไม่ใช่ของบ้านเองคนเดียวสะหน่อยมาทีหลังนั่งคอยไปก่อนเด้ สมอก็นั่งคอยบนสะพานที่พ่อเธอทําที่นั่งต่อขึ้นมาเองใช้ท่าน้ําร่วมกันสมุดก็แกล้งไว่ว้น้ําลอยคอเล่นไม่ยอมขึ้นมาง่ายๆสมอร,รอานานก็ตะโกนด่าไอ้หมดเมื่อไหร่มึงจะขึ้นจากน้ำนทันทีนะกูรอจนเมื่อยแล้วมึงจะอาบน้ำยันตัวซีดเหมือนกับผีตายลอยน้ำหรืองไงมึงเห็นใจคนอื่นก็มึงดีสมุดก็บอกทำไมาไอ้หมอกูจะขึ้นจากน้ำเมื่อไหร่มันหนักหัวใครอะ ก็หนักหัวกูอะทีแล้วกูขึ้นไม่อาบบนหัวเมือนเมือไงสมุดพูดแล้วก็หัวเราะสมอโมโหอ้าปากจะด่าก็เหลือบไปเห็นผ้าขามาของสมุดพาดอยู่หัวเสาสะพานไอ้หมดไอ้ปอีนี่มึงแก้ผ้าอาบน้ําเหรอเออกูแก้ผ้าอาบน้ํากูไม่อยากให้ผ้าขามากูเปียกแล้วมึงทําไมไม่บอกกูอะกูจะได้ไม่ต้องนั่งรอมึงมึงจะให้กูดูมึงแก้ผ้าเหรอ สมุดก็บอกว่ากูไม่ได้คิดอะไรทำไมกูจะต้องบอกมึงทํายังไว่ากูไม่เคยแก้ผ้าให้มึงดูตอนเด็กๆกับแม่กูก็จับกูแก้ผ้าถูขี้ใครที่เนี่ยแล้วมึงก็อาบน้ําด้วยแหมพอโตขึ้นมาทําดัดจริตด,ดูไม่ได้ก็นั่นมันตอนเด็กกูจําไม่ได้หรอกปากดีนักนะมึงกูจะไปอาบน้ําฝนก็ได้แต่พระเขามามึงอ่ะกูจะเอาไปด้วยมึงแก้ผ้ากลับบ้านกันแล้วกันสมองเอาหัวเราะรีบหยิบพระเขามาไป สมุดก็ตกใจมึงอย่าในบ้านะมึงจยกให้กูเดินทงทงผ่านบ้านมึงไปได้ไงบ้านกูอยู่ถัดบ้านมึงนะมึงอย่าทะเลื่องในอีหมอแต่สมอก็รีบวิ่งกลับบ้านไปโยนพระกม้าของสมุดเข้าป่าไผ่ก่อนที่จะเข้าบ้านสมุดก็ด่าตามหลังมีบ้านนี่มึงแกล้งกูยหญยถึงตากูมม่งหมดแล้วกันสมุดนี่โกรธมากรีบหยิบขันสบู่ขึ้นจากน้ำวิ่งกลับบ้านแม่ของสมอกําลังจะขึ้นบ้าน ในมืดกับนายดวงก็นั่งจิบชาใบคลูอยู่แคร่ใต้ถุนบ้านของหมอแม่เห็นสมุดเอามือกำปิดของลับวิ่งกลับบ้านก็ตกใจตายตายตาเถนนั่นเปรตที่ไหนวะนะเฮ้ย hey, พี่ดวงมันนึกยังไงมันวิ่งแก้ผ้านะ่ะนายดวงเห็นลูกชายในสภาพแบบนั้นก็ตกใจเออเออเดี๋ยวข้าจะไปถามมันในายดวงก็เดินกลับบ้านไป สมออาบน้ำอยู่หลังบ้านได้ยินก็สะใจยิ่งนักสักพักหนึ่งในดวงก็กลับมาใหม่ในมืดก็ถามว่าไอหมุดมันเป็นบ้าอะไรถึงวิ่งแก้ผ้าโถงโถงในดวงก็บอกก็ลูกสาวเองอะสิหยิบพระเข้ามามันไปทิ้งตอนมันอาบน้ำที่ท่าน้ำในมืดก็บอกเอออีนี่มันนึกบ้าอะไรถึงด้ไปแกล้งกันแบบนั้นมันชักบ้ากันใหญ่แล้วในดวงก็บอกว่าแกล้งกันไปแกล้งกันมาเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละ ต่อมาวันหนึ่งสมุดเป็นไข้พ่อแม่ของสมอรูเขาก็บอกให้สมอเอาปลาดุกย่างทาเเลือแล้วก็เอามันเผาไปให้สมุดหน่อยสมอก็บอกไปให้มันทำไมป่านนี้แม่มันก็คงหาอะไรให้มันกินแล้วละแม่ก็บอกกับสมอว่าแม่กับพ่อของสมุดเขาหาบถั่วไปส่งตลาดมื้อเที่ยงเขาฝากให้ดู นี่แม่กับพ่อก็จะขุดหน่อไม้เผื่อพราพ่อของสมุดเ้าก็อุตส่าห์เอาถั่วของแม่เอาไปขายด้วยนี่เองเอาไปให้มันกินหน่อยนะโตมาด้วยกันสมอก็ทําท่าตะบึงตะบอลแต่ก็เอาไปให้พอไปถึงก็ขึ้นไปหน้าห้องสม fit, ุดสมอก็เรียกไอ้หมดกูเอาปลาย่างกับมันเผามาให้ออกมาเอาดิสมุดก็บอกกูลุกไม่ขึ้นนะมือเอากลับไปเถอะกูลุกขึ้นไม่ไหว แม่กูป้อนข้าวเช้าแล้วสมอก็เลยผลักประตูเข้าไปไข้แดกครับมึงอะ่ะเออกูปวดหัวมากมึงอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวจะติดไข้กูสมอก็บอกกูแข็งแรงนะกูไม่ติดหรอกกูตากแดดเก็บถั่วเก็บงาทุกวันไม่เคยเห็นจะป่วยอะ่ะมึงอ่ะเป็นผู้ชายซะเปล่าไอ้มะเขือเผาอ่อนแอเรื่องของกูนะ่มึงกลับไปเถอะเออกูก็ต้องกลับอยู่แล้วแหละ จะกลัวแม่จะดา่าเดี๋ยวกูจะบอกมันเผาป้อนมึงก่อนแล้วมึงหนุนหมอนอีกใบอ่ะนี่ลุกเิก็กูลุกไม่ไหวอะกูไม่กรงไม่กินกูจะนอนสมอก็เอามือจับตัวสมุดโอ้ตัวมึงร้อนเชียเดี๋ยวกูเช็ดตัวให้นะสมอก็จัดการหาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตัวให้ปลดกระดุมเสือส้อสมุดออกแล้วก็เช็ดตามคอและหน้าอกสมอก็บอกมึงถอดเสื้อก็ไม่ไหวเหรอ เออเลยไม่ได้เช็ดทั้งหลังเลยสมุดก็บอกเช็ดแค่นี้ก็พอแล้วมึงเข้ามาใกล้กูมากกูเหม็นสาบมึงสมอได้ยินอย่างนั้นก็ด่าทันทีเหม็นแม่มึงจะไอแวนกูอาบน้ําแล้วนะถึงได้มาปากดีนะมึงอะ่ะสมุดก็บอกว่ากูพูดแค่นี้มึงด่าถึงแม่เลยเหรอนี่มึงไม่เคารพแม่กูเลยเหรอเสียแรงที่แม่กูเคยอุ้มเคยโอบมึงมาสมอก็บอกว่ากูกลืมตัวไปกูไม่ได้ตั้งใจเว้ มึงเป็นผู้หญิงแต่มึงปากดีเกินชาติเนี่ยมึงหาผัวไม่ได้หรอกไอ้ที่พ่อแม่กูบอกจะให้กูกับมึงแต่งงานกันเนี่ยฝันไปเถอะจ้างกูก็ไม่แต่งสมอนี่โกรธเงื้อมือจะตอบอ่ะแต่สมุดก็จับมือไว้ทันตบไม่ได้สมอสู้แรงสมุดที่มีรูปร่างกำยำไม่ได้สมอก็เลยกัดเข้าที่ราวนมของสมุดจนสมุดเจ็บจนลืมตัวเอามือเจ็กผม เสร็จแล้วก็รวบตัวสมองมากอดแล้วก็ปล่อยสมอหน้าแดงตกใจที่สมุดทำอย่างนี้สมุดก็ยิ้มสะใจเป็นไงอ่ะหน้าสดหางลู่เลยเหรอมีไอ้เลวกูจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้จับมึงเอ,อ๋เอ,อแจ้งเรื่องที่กูจูบมึงอะเหรอไหนอะหลักฐานร่องรอยก็ไม่มีหรือต้องการหลักฐานกูจะได้ทํามากกว่าน,นี้อีกและอีกอย่างนึงกูก็ป่วยอยู่มึงเข้ามาหากูในห้องนอนเองนะ สมอโมโหจัดวิ่งไปเอามีดในครัวมาไอ้หมดมึงมากอดกูแล้วมึงยังเยาะเยะ้ยกูอีกเหรอมึงตายเถอสะสมุดเห็นสมอเอาจริงถือมีดปรีเข้ามาสมุดก็รีบลุกขึ้นโดดหน้าต่างหนีสมอก็โยนมีดทิ้งเดินร้องไห้กลับบ้านแต่ก็ไม่กล้าพูดให้พ่อแม่รู้กลัวจะถูกวรวบรัดจับแต่งทั้งแต่ตอนนี้โดยที่ไม่รอให้สหมุดเกณฑ์ทหารก่อน สมุดนั้นรอจนแน่ใจว่าสมอจะไม่ย้อนมาก็เข้าบ้านล็อกห้องนอนปากก็บน่นย่หาดุชิบหายเลยอืต่อมาที่วัดก็มีงานบุญมีหนังมีลิเกสมอก็อยากไปแต่ว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินให้ไปกันเองให้ไปกับสมุดส่วนสมุดก็อยากจะไปเจอแม่แย้มสาวฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของสมุดที่เคยว่ายน้ำไปจีบเวลาอาบน้ำ แม่แย้มนี่จะอาบอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เพิ่งจีบได้ไม่นานก็คิดว่าแย้มคงจะพายเรือข้ามมาฝั่งวัดแน่นอนทั้งสมอกับสมุดก็เดินไปวัดด้วยกันสมุดก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงอะมึงจะดูลิเกมึงก็ดูไปนะกูจะแยกกับมึงลิเกเลิกเดี๋ยวกูจะเดินมารับพอลิเกจบสมอก็เหลียวหน้าเหลียวหลังก็ไม่เจอสมุดเพราะสมุดไปนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่กับแม่แย้ม หนังเลิกที่หลังลิเกอีกอย่างสมุดก็มีความสุขที่ได้นั่งกับแม่แย้มจนลืมสมอไปจนหมดสิน้นสมอออกเดินตามหาด้วยใจที่เดือดพล่านไปเจอสมุดนั่งคู่กับนางแย้มตัวแทบจะติดกันสมอโกรธหน้ามืดขึ้นมากระทันหันใช้มือเคหัวสมุดอย่างแรงสมุดสะดุ้งหยงหันมามองยังไม่ทันจะพูดอะไรสมอก็บอกกลับบ้านมึงลืมกูเลยเวร แม่แย้มหันมามองเข้าใจผิดคิดว่าสมอเน่เป็นเมียแย้มก็รีบลุกหนีถึงสมุดจะร้องเรียกแย้มก็ไม่หันกลับมามองแล้วสมุดทั้งเจ็บทั้งโกรธสมอลุกขึ้นดึงแขนสมอพาเดินกลับพอรับตาคนสมุดก็ต่อว่ามึงถือดีอยังไงมาเขกหัวกูต่อหน้าคนเยอะๆอะ่ะมึงเป็นอะไรกับกูนี่บ้าสมอก็บอกว่าพ่อแม่มึงกับพ่อแม่กูสั่งแล้วใช่ไหมให้มึงดูแลกูลิเกจบ มึงยังไม่ไปรับกูเลยมัวจะนั่งสกหัวอยู่กับแย้มอะ่ะกูเดินหาอยู่ตั้งนานสมุดก็บอกว่ามึงไม่ได้เป็นเมียกูนะเนี่ยแย้มมันลุกหนีเลยป่านนี้แย้มจะคิดยังไงกูไม่รู้กูรักมันนะสมอได้ยินอย่างนั้นก็เจ็บใจเหลือเกินไอ้หมดมึงเคยกอดอีแย้มมาเปล่าไม่เคยอะ่ะกูสิมึงะอกอดกูเออกูเสื่อมเสียแล้วนะมึงอย่าไปรักคนอื่นอีก มึงคนใจหมาในหมดกูจะฟ้องแม่กูสมุดก็บอกว่ามึงเกลียดกูจะตายแล้วมึงจะหึงกูทำไมสมอก็บอกใครหึงมึงแต่มึงอมันชั่วที่ทำกับกูแบบนั้นน่ะตะกี้เนี่ยมึงก็พูดมึงบอกว่ามึงรักมันกูไม่ทนแล้วกูกลับไปกูจะไปผูกคอตายเอ้ยมึงจะบ้าเหรอมึงจะตายได้ไงขนาดมึงอยู่ยังดุขนาดนี้ตายหาไปจะดุขนาดไหน เอาละกูค,คงต้องเลิกกับแม่แย้มเขาแล้วละกูขี้เกียจอธิบายขี้เกียจงอ้อเอาอย่างนี้ถ้าเป็นว่าถ้ากูจับได้ใบดํานะกูจะรีบบวชแล้วจะมาแต่งกับมึงแต่ถ้าจับได้ใบแดงไปเป็นทหารมึงก็ต้องรอกูตกลงเะบ่าวสมอก็บอกเออมึงพูดจริงๆนะสมุดก็ว่าเออกูไม่หลอกหรอกขืนหลอกเนะี่ยพ่อแม่ดา่ากูแย่ตอนเนี้ยมึงมาให้กูกอดอีกทีแล้วกันบ้าทีอย่ามาทะลึ่งนะ รีบกลับบ้านเถอะทั้งสองก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่ารักกันจริงก็วันนี้เองล่ะครับเมื่อพศ2526คุณวิทูลได้เข้ารับราชการในกรุงเทพคุณวิทูลมีเมียเป็นนักร้องสาว ชื่อดังในอดีตถ้าเอ่ยชื่อก็ต้องรู้จักกันทั่วฟ้าเมืองไทยเมียขายขนมหวานเพราะเป็นคนเมืองเพชรเก่งในเรื่องการทำขนมหวานนานๆคุณวิทูลจะกลับไปหาเมียเอาเงินไปให้เดือนละครั้งคุณวิทูลก็พักอยู่บ้านพักราชการก็แอบไปมีเมียน้อยโดยที่ทางบ้านไม่มีใครรู้คุณวิทูลมีลูกชายสามคนกำลังเล็กๆอาศัยอยู่กับแม่ยายที่บ้านเกิด เมียของคุณวิทูลเป็นคนขยันเวลาพักผ่อนของเธอคนน้อยเธอคนเลยไม่ค่อยแข็งแรงถึงคุณวิทูลจะเจ้าชู้แค่ไหนก็ยังรักลูกเมียส่งเงินสม่ำเสมอต่อมาคุณวิทูลได้ภรรยาอีกคนเป็นเด็กที่ทำงานเดียวกันหญิงสาวคนนี้รักคุณวิทูลมากเพราะคุณวิทูลน,นั้นดูดีรูปลอเธอหึงหวงคุณวิทูลมากทั้งที่รู้ว่าคุณวิทูลมีเมียอยู่แล้วถึงสองคนอยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอก็จะทำตัวเฉย แต่ว่าเธอนั้น,นั่งโต๊ะติดกับคุณวิทูลเวลาเธอมีอะไรก็จะเขียนใส่กระดาษแล้วส่งให้คุณวิทูลช่วงนั้นมือถือยังไม่มีวันไหนคุณวิทูลไม่มาตามนัดนี่เธอจะโกรธมากวันหยุดก็พากันเข้าม่านร,รูดระยะหลังคุณวิทูลไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ทํางานเธอก็จะขอตามไปด้วยอ่าบอกว่าอยากจะไปนั่งกินเบียรด้วยคุณวิทูลก็เริ่มอึดอัดก็เริ่มทําตัวห่างเหินกับเธอ เธอก็เริ่มกระวนกระวายแต่คุณวิทูลไม่สนใจเธอเธอช้ำใจก็เลยขอย้ายงานไปทำอีกตึกหนึ่งก็มีสาวที่ได้บรรจุเข้างานมาอีกหลายคนก็มีสองคนที่มีอะไรลึกซึ้งแต่คุณวิทูลก็สับรางเก่งหญิงสาวก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันเสาร์ก็ไปกับอีกคนวันอาทิตย์คุณวิทูลก็ไปกับอีกคนหนึ่งตอนวันธรรมดาถ้ากลับบ้านพักก็อยู่กับเมียน้อยที่บ้านพักสิ้นเดือนก็ไปอยู่กับเมียหลวง อยู่ต่อมาคุณวิทูลก็ไปติดนักร้องอยู่ระยะหนึ่งเคยไปที่ห้องนักร้องคนนั้นก็พบว่าห้องนี้สกรปรกมากเสื้อผ้ากองไม่เป็นระเบียบคุณวิทูลก็เลยเลิกแล้วก็อีกไม่นานคุณวิทูลกับเพื่อนก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแถววังหลังก็พบกับสาวน้อยคนหนึ่งหน้าตาสาสวยขายของอยู่เยื้องกับร้านหรูที่คุณวิทูลกับเพื่อนนั่งดื่มอยู่ อีกวันเมื่อเลิกงานคุณวิทูลก็ชวนเพื่อนไปกินเหล้าที่ร้านสาวสวยคนนั้นเธอขายของอยู่กับแม่ส่วนแม่เธอนั้นเป็นแม่ไม้ไวัยกลางคนชื่อปะทองแต่แม่ของเธอก็มองดูไม่ได้แก่เท่าไหร่เพราะเป็นคนกรุงเทพก็รู้จักแต่งตัวแม่ของเธอก็คอยชะมายฉายตาม,มาที่กลุ่มคุณวิทูลตลอดแต่คุณวิทูลน,นั้นชอบลูกสาวปททอง ดื่มกินอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเวลาลูกสาวประทองยกเหล้ามาเสิร์ฟคุณวิทูลก็จะเตรียมจดหมายรักแอบให้บางครั้งสาวเจ้าก็เขียนตอบรับรักอยู่มาวันหนึ่งคุณวิทูลเขียนถามว่าเธอนอนห้องไหนเธอหายไปหลังบ้านสักพักก็ออกมาเพื่อนคุณวิทูลก็แกล้งเรียกลูกสาวเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะหน่อยหญิงสาวก็แอบส่งจดหมายให้คุณวิทูลว่านอนห้องริมสุดบ้านเธอเป็นบ้านชั้นเดียว เย็นอีกวันคุณวิทูลกับเพื่อนรักก็มานั่งดื่มเช่นเคยแล้วก็แอบ,บเอาจดหมายส่งให้ลูกสาวป้าทองแต่ป้าทองดันเห็นเขาบอดีป้าทองนั้นไม่พูดอะในข้อความนะบอกว่าตีหนึ่งคืนนี้พี่จะปีนเข้าไปหานะไม่ต้องใส่กรอนถ้าตกลงให้ยิ้มให้พี่ด้วยคุณวิทูลก็คอยมองสาวเมื่อสบตากันสาวก็ยิ้มให้ทุกครั้งพอถึงตีหนึ่งคุณวิทูลก็ให้เพื่อนดูต้นทางว่ามีใครผ่านมาบ้างไหม เมื่อปลอดคนคุณวิทูลก็เหยียบหลังเพื่อนเปิดหน้าต่างอย่างง่ายได้คุณวิทูลปีนเข้าไปเปิดมุ้งเข้าไปกอดสาวที่อยู่ในมุง้งสาวก็กอดตอบกอดรัดรัด,รดเวียงกันได้สักพักเมื่อคุณวิทูลลูบไปตรงผมก็ต้องตกใจเพราะผมสั้นก็รู้ว่าเป็นปลาทองคุณวิทูลร,รีบบอ,อกจากมุง้งปลาทองก็กอดขาคุณวิทูลไว้คุณวิทูลทั้งถีบทั้งถองแล้วก็โดดหน้าต่างวิ่งมาเหลียวหลังเพื่อนก็พลอยวิ่งด้วย เมื่อวิ่งมาไกลพอควรก็ยืนหอบเพื่อนก็ถามว่ามีอะไรเว้ยทูนก็เยทองอิะจีอย่างเป็นนอนแทนลูกสาวดีนะที่แกไว้ผมสัน้นไม่งั้นไปถึงไหนตัวไหนเราซวยแย่นะอืมกูถีบสะน่วมเลยเสือกมากอดขากูเพื่อนก็หัวเราะขำคุณวิทูลหลังจากวันนั้นคุณวิทูนก็ไม่เคยย่างไกลามาแถววังหลังอีกเลย ไม่นานนักเมียหลวงก็ป่วยและเสียชีวิตลงแต่คุณวิทูลก็ส่งเสียลูกจนเรียนจบทุกคนแกไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้ตอนใกล้เกษียณแกก็ได้รู้จักแม่ไม้คนหนึ่งแม่ไม้คนนี้ก็หน้าตาดีแต่ดุมากตีหญิงทั้งหลายที่มีอะไรกับคุณวิทูลจนกระเจิงกระเจิงสาวที่ทํางานก็ต้องยอมเลิกกลัวความลับเปิดเผยแล้วจะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานแม้แต่เมียน้อยที่บ้านพัก อยู่กันมานานแม่ไม้ก็บังคับไปคุณวิทูลเลิกคุณวิทูลไปดื่มที่ไหนหล่อนก็ตามอ่าถ้าไม่กลับเธอก็เข้าไปตบหัวทิ่หมหัวตาําคุณวิทูลลุกขึ้นสู้แต่สู้เธอไม่ไหวเธอแรงดีมากจนคุณวิทูลต้องขออนุญาตให้เพื่อนเลี้ยงส่งก่อนกเกษียณซึ่งเลี้ยงกันยาวเป็นเดือนหล่อนก็ไม่ว่าแต่ต้องสัญญาว่าถ้ากเกษียณแล้วต้องเลิกดื่มไม่งั้นละเจอดีแนะ่ แล้วสาวทั้งหลายที่ไปให้สัญญาว่าบ้นปลายชีวิตจะอยู่ด้วยกันให้ไปบอกเลิกให้หมดเมื่อได้หล่อนแล้วก็จะต้องมีเพียงหล่อนคนเดียวเพื่อนเพื่อนคนนึกไม่ถึงว่าคุณวิทูลจะเลิกเจ้าชู้เลิกเล่าได้แต่มันก็เป็นไปได้แม่ไม,ม้คนนี้เอาคุณวิทูลอยู่หมัดเลยทุกวันนี้คุณวิทูลอยู่อย่างเรียบง่ายนานๆเมียจะให้กินเบียร์สักขวดลูกๆก,ก็ชอบแม่เลี้ยงคนนี้จากคนเจ้าชู้ดื่มหนักตอนนี้อยู่บ้านสงบสงเงี่ยมดีแท้ครับ